ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วมาขึ้นจันทกุมารจริยาวัดของพระจันทกุมารอันนี้ก็เป็นอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกชาติหนึ่งเนี่ยนะในการเมื่อเราเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชมีนามว่าจันทกุมารอยู่ในพระนครปุพพวดีในการนั้นเราพ้นจากการบูชายัญแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วยังมหาทานให้เป็นไปเราไม่ให้ทานแก่ทักขิณายบุคคลแล้วย่อมไม่ดื่มน้ำไม่เคี้ยวของเคี้ยวและไม่บริโภคโภชนะ 5-6 ราตรีบ้างแสดงว่าสังเวชใจในสังสารวัฏอย่างแรงกล้าตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนจะไม่ทานจะยอมอดไปงั้นแหละเปรียบเหมือนพ่อค้ารวบรวมสินค้าไว้แล้วในที่ใดที่จะมีลาภมากคือที่จะได้กำไรมากก็นำสินค้าไปในที่นั้นฉันใดแม้อาหารของตนที่เราให้แล้วแก่คนอื่นมีกำลังมากมายในที่มีกำลังมากมายฉันนั้นสิ่งของที่เราให้แก่ผู้อื่นมีกำลังมากกว่าสิ่งของที่ตนใช้เองฉะนั้นเรียกว่าให้ของดีกว่าใช้เองเพราะฉะนั้นทานที่เราให้แก่ผู้อื่นจักเป็นส่วนร้อยเรารู้อำนาจประโยชน์นี้จึงให้ทานในภพน้อยภพใหญ่เราไม่ถอยกลับไม่ท้อถอยจากการให้ทานเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณชนิดแลก็เป็นการให้ถ้าสังเกตดูให้ทานคือให้อะไรก็ให้วัตถุทานเบื้องหลังของวัตถุทานก็คือมหาภูตรูปเป็นการแจกจ่ายมหาภูตรูปไม่มีที่สิ้นสุดยินดีที่จะแจกยินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะให้ยินดีที่จะให้ผู้อื่นได้ประสบมหาภูตรูปที่ดีการให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อโพธิญาณโพธิญาณอันนี้เป็นธรรมที่คลายกำหนัดจากมหาภูตรูปการให้ทานอย่างนี้นะที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยแสวงหาอะไรเป็นอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะแห่งมหาภูตรูปเพราะอันหนึ่งที่พระองค์เกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปก็คือการแจกจ่ายมหาภูตรูปผู้ที่มีอัธยาศัยในวิวัตตะหรือที่เรียกว่ามีอัธยาศัยแห่งพระนิพพานจะยินดีในการแจกจ่ายมหาภูตรูปไม่มีที่สิ้นสุดการให้ทานก็คือการจ่ายมหาภูตรูปการแจกมหาภูตรูปท่านผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในมหาภูตรูปจึงเป็นผู้ที่มีการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าในที่สุดก็ต้องสละอย่างถาวรเคยเห็นบ้างไหมมหาภูตรูปไหนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ให้ไปสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจแก่เราไหมแล้วก็นำมาซึ่งความเสียใจอีกนั่นแหละเรื่องราวของพระจันทกุมารเนี่ยในอดีตที่พระองค์ได้ประพฤติในอรรถกถาเล่าตามชาดกว่าในอดีตการกรุงพาราณสีนี่มีชื่อว่าปุพพวดีเมืองเดียวนี่แหละเปลี่ยนชื่อไปได้หลายอย่างด้วยกันณเมืองปุพพวดีนั้นโอรสของพระราชาสวัสดีพระนามว่าเอกราชครองราชสมบัติพระโพธิสัตว์ได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าเอกราชนั้นมีพระนามว่าโคตมีนะคือชาตินี้พระโพธิสัตว์มีแม่ชื่อว่าโคตมีพระชนกพระชนนีขนานนามว่าพระจันทกุมารเมื่อพระจันทกุมารเนี่ยทรงดำเนินได้ก็เกิดพระโอรสอื่นอีกพระนามว่าสุริยกุมารเมื่อสุริยกุมารทรงดำเนินได้ก็เกิดพระธิดาองค์หนึ่งนามว่าเสลาแสดงว่าทุก2ปีจะต้องมีลูก1ลูกกันนะก็มีลูกอยู่3ท่านด้วยกันพระโอรสและพระธิดาเหล่านั้นได้มีพระพาดาต่างพระมารดากันอีก2พระองค์คือพัทเสนะและสุระแสดงว่าพระราชาเอกราชพระองค์นี้มีหลายมเหสีว่างั้น
พระโพธิสัตว์เจริญวัยขึ้นโดยลำดับพระโพธิสัตว์เราชื่อว่าจันทกุมารเนี่ยนะเสร็จแล้วได้สำเร็จศิลปศาสตร์และวิชาการปกครองพระราชบิดาก็ได้อภิเษกสมรสพระราชธิดาจันทาแก่พระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็แต่งตั้งพระโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอุปราชพระโพธิสัตว์นั้นที่อภิเษกสมรสกับพระนางจันทาก็มีพระโอรสหนึ่งองค์ชื่อว่าวาสุละบ้านเมืองนี้ก็ต้องมีปุโรหิตใช่ไหมมีผู้สอนอัดสอนทำให้แก่พระราชาพอดีได้อาจารย์โหดขึ้นมาพระราชามีปุโรหิตที่ไม่ดีชื่อว่าจันดะหาละนั่นนะพระองค์ก็แต่งตั้งให้นาปุโรหิตกันดะหาละนี่เป็นผู้ตัดสินคดีกันดะหาละนี่เป็นคนเห็นแก่สินบนนั่นนะได้สินบนแล้วก็ตัดสินผู้ที่ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของให้ไม่เป็นเจ้าของอยู่ที่ว่าถ้าใครส่งสวยมากคนนั้นชนะเนี่ยนะคือคดีใดก็ตามเนี่ยนะถ้าใครยัดสินบนแพงคนนั้นชนะไปก็คือเป็นผู้ตัดสินที่เรียกว่าเห็นแก่เงินแก่ทองอย่างเดียวเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างเดียวนี่ตัดสินอยู่อย่างนี้เป็นอาจินเนี่ยนะเป็นชีวิตนั้นก็ได้ร่ำรวยจากสินบนเหล่านี้มากมายอยู่มาวันหนึ่งบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยถูกตัดสินคดีให้แพ้จึงร้องด่าว่าปุโรหิตก็เรียกว่าถูกด่าใหญ่เลยนะในโรงวินิจฉัยคดีถ้าสมัยนี้ถูกฟ้องต่อยต่างหากนะหมายก่อนแสดงว่าไม่ถูกฟ้องครั้นแล้วก็เดินออกมาจากออกมาเห็นพระโพธิสัตว์คือพระราชโอรสจันทกุมารเนี่ยนะกำลังเสด็จเข้ามาเฝ้าพระราชบิดาก็หมอบลงแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์แล้วสะอื้นร้องไห้ทูลความว่าข้าแต่พระองค์คันดาหาละปุโรหิตเนี่ยกินสินบนในโรงในศาลแม้ข้าพระองค์ก็ถูกเขาเนี่ยรับสินบนยังตัดสินให้แพ้อีกหมายความว่าก็ส่งสวยแล้วแต่ว่าส่งสวยแพ้น้อยกว่าทางโน้นก็เลยผิดเนี่ยตอนนี้จริงๆก็ถูกอยู่นะก็อยากจะชนะคดีก็ยังใส่สินบนไปแล้วทางโน้นก็สินบนมากกว่าแพ้เลยเหมือนกันเสียอกเสียใจมากนะถ้าไม่ได้ส่งสวยไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยสวยก็ให้แล้วแต่แพ้อีกเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เลยปลอบบุรุษนั้นว่าอย่ากลัวไปเลยแล้วก็ทรงนำไปในโรงวินิจฉัยทรงตัดสินผู้ที่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของมหาชนก็พากันซ้องสาธุการว่าสาธุเนี่ยนะดีแล้วมีผู้วินิจฉัยไปตามธรรมพระราชาก็สดับข่าวคือข่าวว่าพระโพธิสัตว์วินิจฉัยคดีโดยยุติธรรมจึงตรัสเรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วพระราชทานการวินิจฉัยให้แก่พระโพธิสัตว์ว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าผู้เดียวจงวินิจฉัยคดีทั่วไปก็แต่งตั้งให้ตำแหน่งใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งวินิจฉัยคดีปกตินี้กิจอันนี้เป็นกิจของพระราชาพระราชาเห็นว่าผู้ใดมีความสามารถก็ยกให้พันปุโรหิตนี่ก็รับวินิจฉัยคดีวินิจฉัยคดีผิดพลาดหลายคดีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เลยเป็นผู้ที่ตัดสินคดีแทนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของการขันดาหาละก็ขาดลงนะเหมือนกับว่ารายได้เนี่ยขาดตั้งแต่นั้นมาขันดาหาละปุโรหิตก็ผูกอาฆาตในพระโพธิสัตว์คอยหาโอกาสจับผิดเรื่อยมาส่วนพระเจ้าเอกราชนั้นปกติแล้วก็มีสติปัญญาอ่อนคือฉลาดน้อยนะแล้วก็เชื่อคนง่ายใครอธิบายดีฟังดูมีเหตุผลก็รับฟังหมดเชื่อไปหมดนี่อยู่มาวันหนึ่งพระราชาฝันว่าได้เห็นเทวโลกที่จริงนะถ้าแกฝันเห็นนรกเนี่ยอาจจะไม่เสียหายขนาดนี้หรอกฝันเห็นสวรรค์ก็เลยสาเหตุแห่งความชั่วร้ายว่างั้นนะพอฝันเห็นเทวดาเข้าฝันเห็นเทวโลกประสงค์จะเสด็จไปณเทวโลกจะเกิดเป็นเทวดาก็เลยไปตรัสกับปุโรหิตว่าขอท่านจงบอกทางไปพรหมโลกปุโรหิตก็ทูลว่าขอดีชะเหมือนกันหาโอกาสมานานแล้วในใจนะคิดหาโอกาสนี้มานานแล้วมันขอพระองค์ทรงให้ทานบูชายันด้วยสิ่งมีชีวิตอย่างละสี่อย่างละสี่แล้วก็ตรัสถามว่าทานอันยิ่งนี่มันคืออะไรเหมือนกันนะอภิทานหรือว่าทานอันยิ่งอะไรนะทานอันยิ่งจึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ว่างั้นทูลว่าการบริจาคสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าเพื่อบูชายัญ
ทำให้เป็นอย่างละสี่อย่างละสี่เช่นโอรสก็สี่องค์พระธิดาสี่องค์อัครมเหสีสี่องค์เศรษฐีสี่ช่างมงคลสี่ม้ามงคลสี่แล้วก็ต้องเอาเลือดในลำคอของสัตว์เหล่านั้นบูชาอย่างนี้แหละเรียกว่าทานอันยิ่งพระราชาก็เห็นยินยอมเออใช้ได้นี่มาขอทางสวรรค์ไพร่ไปบอกทางนรกนะก็เรียกว่าถามคนผิดนะก็เป็นอย่างนี้แหละพระราชาก็เชื่อนายเชื่อปุโรหิตนะว่าปุโรหิตนี่เป็นบัณฑิตพระองค์ก็มีพระประสงค์จะปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยเข้าใจมีความเชื่อว่าวิธีที่กันดะหาละปุโรหิตบอกนั้นนะเป็นทางสวรรค์เชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นทางสวรรค์ทั้งที่เป็นประตูนรกชัดๆเลยนะแต่เข้าใจผิดก็รับสั่งให้ขุดหลุมบูชายัญนะขุดหลุมใหญ่มีพระบัญชาสั่งมาว่าพวกท่านจงนำสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าทั้งหมดตามที่ปุโรหิตสั่งมีอะไรบ้างพระราชกุมารสี่องค์เอาพระโพธิสัตว์เป็นประธานนะแล้วก็สิ่งของเครื่องปูชายันก็สั่งอย่างที่สั่งการมาทั้งหมดนะมีอะไรบ้างพระโอรสสี่องค์พระธิดาสี่องค์อัครมเหสีสี่เศรษฐีสี่ช่างมงคลม้ามงคลอย่างละสี่เตรียมมาให้หมดประมาณมหาชนได้ฟังอย่างนั้นก็ระเบงเซ็งแซ่วุ่นวายกันยกใหญ่พระราชาก็ร้อนพระทัยถูกปุโรหิตชักจูงให้บัญชาอย่างนั้นอีกนั่นแหละเสียงเอะอะโวยวายร้องโอ้ใจอ่อนหมดเลยนะใจอ่อนก็ไปหาอาจารย์ปุโรหิตนี่ถือว่าตำแหน่งอาจารย์ไปปรึกษาอาจารย์เข้าอาจารย์ก็บอกโอ้ยแค่นี้พระองค์จะไปสวรรค์ได้ยังไงจิตใจอ่อนแอขนาดนี้คนจะไปสวรรค์นะใจแข็งกว่านี้เยอะเนี่ยนะเราใจอ่อนไม่ได้ไปสวรรค์แน่สั่งมันต่อไปเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ทราบว่าปุโรหิตนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดสินคดีผูกอาฆาตในเราปรารถนาจะให้เราเนี่ยตายจะทำให้เราถึงความพินาศล่มจมขณะเดียวกันก็ยังทำความพินาศให้แก่หมู่มหาชนอีกแม้พยายามเพื่อจะให้พระราชาสำนึกผิดด้วยอุบายหลายอย่างแต่พระราชาเข้าใจผิดเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับพระทัยได้กลับใจไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อแล้วเชื่อสนิทใจเลยนะมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในใจเชื่อทางนรกว่าเป็นทางสวรรค์ซะแล้วเนี่ยนะผู้ใดจะไปบอกอย่างอื่นทำไม่ได้มหาชนก็ร้องให้อยู่เซ็งแซ่พระโพธิสัตว์ทรงสามารถมากพระโพธิสัตว์ก็สงสารกรุณาจับจิตใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมหาชนก็ร้องให้แซงแซ่อยู่นั่นแหละพิธีกรรมทั้งหมดในหลุมบูชายันก็สำเร็จลงร้องระงมอยู่นั่นแหละพวกราชบุรุษนำพระราชโอรสเข้าไปแล้วก็นั่งก้มคอลงกระก้มคอเตรียมจะฟันเต็มที่เลยนะปุโรหิตก็นำถาดทองคำเข้าไปถือดาบยืนอยู่ว่าจักตัดพระศอของพระโพธิสัตว์หัวแรกที่จะต้องตัดคือพระโพธิสัตว์นะนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้จะตัดหัวคอคนเดียวอ่ะนะแต่ว่ามันไม่สมเหตุผลอ่ะนะก็ต้องเอามาให้มันสมเหตุสมผลหน่อยเรียกว่าหาช่องมานานคนชั่วนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละหาโอกาสหาช่องที่จะทำความชั่วคนทำดีเนี่ยนะคิดหาช่องว่าจะทำดีได้อย่างไรคนชั่วก็เหมือนกันหาช่องว่าจะทำชั่วได้อย่างไรนี่ก็ได้โอกาสมานี่ก็เตรียมที่จะประหารพระนางจันทาเทวีมเหสีของพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วจักทำความสวัสดีแก่พระสวามีด้วยกำลังสัจจะของตนเนี่ยนะก็มีแต่วาจาสัตว์นี่แหละพอที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้เป็นที่พึ่งของสามีได้ก็ประคองอัญชลียกมือไหว้ดำเนินไปในระหว่างประชุมชนกระทำสัตยาธิฐานเรียกว่าทำสัจจะอธิฐานว่าทางสวรรค์ที่ปุโรหิตบอกนี้เป็นกรรมชั่วโดยส่วนเดียวด้วยคำสัตย์ของข้าพเจ้านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระสวามีของข้าพเจ้าเถิดเชื่อสนิทใจนะนางนี้เชื่อสนิทใจว่าทางของปุโรหิตนี่มันทางนรกชัดๆทางแห่งความชั่วเพราะด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระสวามีเถิดนางจันทาเทวีก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อไปอีกว่าขอถวยเทพทั้งหลายทั้งมวลบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้จงมาเป็นที่พึ่งขอจงปกป้องข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่กับสามีด้วยความสวัสดีเถิด
นี่ก็เป็นการเจริญเมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นต้นท้าวสกเทวราชได้ทรงสดับเสียงร่ำให้ของพระนางจันทาเทวีนั้นพระองค์ก็ทราบเรื่องทั้งหมดช่วยเอาค้อนเหล็กมีไฟลุกโพลงเนี่ยนะให้พระราชาเนี่ยหวาดสะดุ้งแล้วก็มีเทวะองค์การให้ปลดปล่อยผู้ที่จะถูกฆ่าเพื่อบูชายันทั้งหมดท้าวสกก็แสดงรูปทิพย์ของพระองค์ครั้งนั้นพระองค์ก็กวัดแกว่งพระขันเพชรรุ่งโรจน์สว่างสวยประทับยืนอยู่บนอากาศพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพระราชาผู้ใจบาปใจร้ายลามกก็คือบาปนะพระราชาผู้บาปใจร้ายกาลกณีใจกิรวัจใจโหดเหี้ยมอมหิตชั่วร้ายมากการไปสวรรค์ด้วยการทำปานาติบาตท่านเคยเห็นมาเมื่อไรเคยเห็นไหมนะว่าฆ่ามากๆแล้วจะไปสวรรค์เหมือนกันท่านจงปล่อยจันทกุมารและชนทั้งหมดเหล่านี้จากเครื่องผูกมัดหากท่านไม่ปล่อยเราจะพาศีรษะของท่านและของพราหมณ์ชั่วเดี๋ยวนี้ตรงนี้ทีเดียวถ้าไม่ปล่อยแล้วจะพาหัวเป็นสองซีกเลยเหมือนกันพระราชาและพราหมณ์เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็รีบปล่อยสัตว์ทั้งหมดจากเครื่องผูกครั้งนั้นมหาชนก็ต่างเอิกกระเริกโกลาหลรีบถมหลุมบูชายันเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นรีบถมซะให้มันหมดนะแล้วก็ถือเอาก้อนดินคนละก้อนปากปุโรหิตจนถึงแก่ความตายคนละก้อนร้อยก้อนเข้าไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะยิ่งก็ถูกปืนอีกเหมือนกันตายแล้วก็เตรียมวางแผนที่เตรียมลุกฮือจะฆ่าพระราชาต่อไปพระโพธิสัตว์ตรงเข้าไปสวมกอดพระราชบิดาไว้ก่อนไม่ให้ถูกฆ่าก็รู้ว่าก็ไปกอดพ่อไว้ก่อนเนี่ยนะมหาชนก็พากันกล่าวด้วยความแค้นว่าเราจะไว้ชีวิตพระราชาผู้ลามกชั่วช้าแต่ว่าจะไม่ให้เสวตฉัตรไม่ให้อยู่ในพระนครจะให้ไปอยู่ภายนอกพระนครแล้วก็ช่วยกันปลดเปลื้องเครื่องยศของพระราชาออกให้นุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดเอาผ้าเก่าๆมาย้อมขมิ้นโพกศีรษะทำให้เป็นเช่นกับคนจันทานแล้วก็ส่งไปอยู่หมู่บ้านคนจันทานเนี่ยนะปลดจากพระราชาเนี่ยตกไปอยู่เป็นจันทานทันทีเลยนะเนี่ยเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยทำความชั่วบาปก็ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเนี่ยนะก็เลยเดือดร้อนอันหนึ่งชนเหล่าใดบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีพลอยยินดีก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดต้องตกนรก3อย่างเลยนะ1ฆ่าเองเพื่อบูชายันหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อบูชายันอัน1ชนเหล่าใดบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีคือใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อบูชายันหรือพลอยยินดีก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องตกนรกฆ่าเองเนี่ยสมัยใหม่ไม่ใช่น้อยฆ่าสัตว์เพื่อเส้นนะบางทีเนี่ยบางชนบทบางแห่งเวลาจะลงทำนาเนี่ยนะจะต้องฆ่าสัตว์เพื่อเส้นนาก่อนหรือว่าบางทีก็ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเพื่อเส้นสวงบางกลุ่มก็คอยยินดีกับเขาพลอยยินดีไปกับเขาดีใจไปกับเขาที่เขากระทำก็แล้วแต่บางพวกก็ใช้แพะบางพวกก็ใช้โคใช้หมูก็สุดแท้แต่ว่าจะใช้อะไรนะนี่ใช้คนเนี่ยนะฆ่าคนเพื่อบูชายันใช้ผู้อื่นฆ่าอนุโมทนาพลอยยินดีกับที่เขาฆ่าเจตนาเหล่านั้นที่ชนเหล่านั้นคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทั้งปวงตกนรกเพราะทำความชั่วคนที่ได้ไปสวรรค์ก็เพราะไม่ทำความชั่วพระราชาเนี่ยที่ทำความชั่วเหล่านี้ผลมันให้ผลเป็นทิฏฐธรรมตกต่ำทันทีก็ว่าเกิดเป็นจันทานทันทีไม่รู้จักความดีความชั่วแต่ทั้งนั้นนี้ถ้าเราสังเกตดูว่าพระราชาที่ชีวิตตกต่ำขนาดนี้ก็เกิดจากเอาคนชั่วเป็นอาจารย์นะเอาคนชั่วเป็นที่พึ่งเป็นที่บอกเอาคนชั่วเป็นที่แนะนำก็พลอยไปทำชั่วลำดับนั้นราชบริษัทชาวนครชาวชนบทแม้ทั้งหมดก็ประชุมกันอภิเษกพระโพธิสัตว์เอาไว้ในราชสมบัติพระโพธิสัตว์ก็เสวยพระราชสมบัติโดยธรรมเป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมพระองค์ได้ทรงระลึกถึงความพินาศที่เกิดขึ้นแก่พระองค์และแก่มหาชน
ทบทวนชีวิตถึงขนาดตอนนั้นนะนะเฉียดชิวต่อความตายเหลือเกินเกือบแล้วเชียวเนี่ยนะอาศัยว่ามเหสีตั้งสัจจะอธิษฐานให้ถ้าไม่มีคนที่คอยมาตั้งสัจจะอธิษฐานให้บัดนี้ชีวิตพินาศแน่เหมือนกับหลายคนที่ป่วยเกือบตายเนี่ยนะดีเขาพาส่งโรงพยาบาลถ้าไม่ส่งตายแน่ฉันใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันอาศัยว่าได้มเหสีผู้เป็นบัณฑิตก็ช่วยปกปักคุ้มครองให้ชีวิตหลุดพ้นจากความตายคิดว่าที่จริงเราจะตายก็เพราะเหตุไม่สมควรเลยเนี่ยนะสาเหตุทั้งหมดเนี่ยก็เกิดจากคนชั่วเพียงคนเดียวพระองค์ก็เกิดความสังเวชมีความอุตสาหะในการบำเพ็ญบุญให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยนะมันคนชั่วได้เหตุอันสมควรก็น้อมไปเพื่อจะทำชั่วคนดีทั้งหลายถ้าได้เหตุปัจจัยอันสมควรก็น้อมไปเพื่อจะทำความดีพระองค์ก็เลยทำความดีด้วยการบริจาคมหาทานให้ทานหนักกว่าเดิมรักษาศีลอย่างเคร่งครัดสมาทานอุโบสถกรรมพระองค์จึงตรัสว่าในการนั้นเราพ้นจากการบูชายันแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วบริจาคมหาทานคำว่าสังเวชสังเวชคืออะไรสังเวชคือให้เกิดความสังเวชอย่างยิ่งว่าเราเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกที่มีอันตรายมากโลกนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายอันตรายแห่งชีวิตไม่มีอะไรรับรองอันตรายแห่งทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรรับรองนะมันเต็มไปด้วยอันตรายจริงๆอันตรายแห่งชีวิตทรัพย์สินเป็นต้นเมื่ออันตรายเต็มอย่างนี้แล้วเราควรจะหาที่พึ่งให้แก่ตนซะก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะหมดไปก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะเกิดขึ้นพระองค์ก็เลยมหาทานังปวัตตยิงบริจาคมหาทานสร้างโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคมหาทานทานของพระองค์เนี่ยเหมือนกับทานของพระเวสสันดรให้จริงๆเลยนะด้วยการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากที่จริงเนี่ยทานของพระองค์เนี่ยเคยให้แล้วตั้งแต่ก่อนอภิเษกเป็นกษัตริย์แต่พออภิเษกเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองให้หนักกว่าเดิมบทว่าทักขินายเยอัทัตตวานะถ้าหากว่าเราไม่บริจาคทายธรรมในทักขินายะบุคคลแล้วอปิฉัปปัญจรติโยพระองค์แสดงว่าทุกครั้งเราไม่บริโภคของดื่มของเคี้ยวและของบริโภค6ราตรีหรือ5ราตรีถ้าไม่ให้ไม่ยอมกินเด็ดขาดว่างั้นสังเวชใจมากว่างั้นได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ทรงกระทําชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญงอกงามบริจาคมหาทานดุจฝนตกหาใหญ่นะถ้าเรียกว่าให้จริงๆเลยนะพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคมหาทานมากมายของที่ให้ก็เป็นของที่ประณีตทั้งนั้นเป็นของที่ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ําเป็นต้นในโรงทานที่พระองค์ได้ให้แก่ผู้ขอทั้งหลายตามความพอพระทัยทุกๆวันถึงจะให้ทุกๆวันอย่างนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงบริจาคแก่ผู้ขอทั้งหลายถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บริจาคพระองค์ก็จะไม่เสวยพระกายาหารที่เตรียมเอาไว้สำหรับพระองค์แม้พระกายาหารจะสมควรแก่พระราชานั้นถ้าหากว่าไม่ได้ให้ก่อนไม่ทานไม่ฉันไม่บริโภคไม่เสวยทั้งนั้นเพราะเห็นโทษเหลือเกินว่ารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่านะที่พระองค์จะให้ทานมากอย่างนี้เหมือนอะไรพระองค์ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าเปรียบเหมือนพ่อค้าอธิบายว่าเปรียบเหมือนพ่อค้านี่นะไปทำการค้ามีสินค้าน้อยแต่ขายได้มากจึงจะสะสมสินค้ามากเอาไว้ก่อนเมื่อรู้จักเทศกาลในเทศกาลใดจะทำกำไรมากก็นำสินค้านั้นไปขายในเทศกาลอันนั้นเพราะว่าพ่อค้าผู้ฉลาดเขารู้เวลาค้าขายจึงจะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติฉันใดอุปมาเหมือนอีกในหนึ่งบอกว่าเหมือนสินค้าที่พ่อค้าจะซื้อจะไม่ขายในที่นั้นทันทีไม่ใช่ซื้อเสร็จแล้วขายเลยแต่จะรอขายในเทศกาลจึงจะได้กำไรมากมีกำไรไพบูลย์ฉันใดของตนก็ฉะนั้นถ้าหากว่าตนเองยังไม่บริโภคให้บุคคลผู้รับก่อนจึงจะมีผลมากจักมีส่วนหลายร้อยคือจะมีอานิสงส์เป็นร้อยๆเท่าก็รู้ว่าของที่เราจะบริโภคถ้าเราสามารถให้ของที่จะบริโภคได้ของอันนี้นี่แหละจะมีกำไรมากบุญที่เกิดจากตัดใจให้อย่างนี้ได้จักมีกำไรมหาศาลมีกำไรเป็นหลายร้อยเท่าว่างั้น
พราะพระองค์เนี่ยจะไม่บริโภคก่อนควรที่จะให้ผู้อื่นก่อนหมายความว่าถ้าไม่ให้จะไม่บริโภคพันการให้เนี่ยนะมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างยกตัวอย่างว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานก็ให้ผลหลายร้อยเท่าแล้วอย่างที่บอกว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานทักษิณาเนี่ยนะเป็นร้อยเท่าให้แก่ผู้ทุศีลเป็นพันเท่าให้แก่คนผู้ปุถุชนผู้มีศีลนอกศาสนาก็มีผลเป็นแสนเท่าเนี่ยนะถ้าให้แก่ผู้ได้ฌานนอกศาสนาก็มีผลเป็นแสนโกฏิเท่าถ้าให้ผลแก่ผู้ให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันมีผลหาประมาณไม่ได้เพราะใครที่รู้ผลแห่งการให้ทานอย่างนี้นะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการบริจาคทานเหมือนอย่างที่เรารู้ถ้าหากว่าเขาไม่ให้ก่อนแล้วจะไม่บริโภคเลยถ้ารู้อานิสงส์นะแต่ที่เราไม่รู้เพราะไม่รู้นี่แหละจึงกินก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยให้ดีไม่ดีไม่ให้เลยนะเก็บซะเสียหมดเลยเก็บแล้วเสียบางทีก็เอาของเน่าๆไปแจกเขาอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่รู้อานิสงส์แห่งการให้ผู้ที่รู้อานิสงส์แห่งการให้ถ้ารู้เท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าไม่ให้ก่อนจะไม่บริโภคนะก็จริงอ่ะนะเหมือนอย่างว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าลอตเตอรี่ใบนี้ออกแน่นอนเนี่ยนะจะเขาบอกว่าค่าอาหารมีอยู่เท่ากับค่าลอตเตอรี่จะยอมอดก่อนแล้วซื้อลอตเตอรี่หรือว่าขออิ่มก่อนแล้วลอตเตอรี่ไม่ถูกก็ช่างมันเอาไหนก่อนโดยมากก็ยอมอดก่อนฉันใดผู้ที่รู้ผลแห่งการให้ทานก็เหมือนกันฉันนั้นสามารถที่จะสลัดได้ลอตเตอรี่เนี่ยนะถูกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของว่าดีจริงอะไรแต่ว่าการให้ทานถ้าผู้ใดมีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าเขาจะกำจัดมนทินคือความตระหนี่แล้วก็ไม่ยอมให้ความตระหนี่มีอำนาจท่วมทับจิตใจสามารถที่จะสละก้อนข้าวนะสละคำข้าวให้ก่อนเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้ให้จะไม่ยอมบริโภคบทว่าเอตมัฏฐวสังยัตตวาเรารู้อำนาจประโยชน์นี้คือรู้อำนาจประโยชน์เรารู้เหตุความที่ทานมีผลมากการให้ทานมีผลมากให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็มีอานิสงส์เป็นร้อยเท่าให้แก่ผู้ทุศีลมีอานิสงส์เป็นพันเท่าให้กับคนมีศีลมีอานิสงส์เป็นแสนเท่าให้แก่ผู้ได้ฌานนอกศาสนายังมีอานิสงส์เป็นแสนโกฏิเท่าเนี่ยนะถ้าหากว่าให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นมีผลหาประมาณไม่ได้ก็เพราะเรารู้ว่าการให้ทานมีประโยชน์มากอย่างนี้ขณะเดียวกันทานยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สัมมาสัมโพธิญาณ นะผลแห่งทานก็มีผลแต่เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานด้วยบทว่าณปฏิกมามิท่านทานโตเราไม่ท้อถอยจากการให้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเบื่อหน่ายในการให้ทำไมเราจึงมีจิตใจที่ไม่ถอยกลับไม่หลีกเลี่ยงจากทานบารมีแม้แต่น้อยถามว่าให้เพื่ออะไรให้เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอธิบายว่าเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณคือพระสัพพัญญุตญาณเราจึงให้ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์แม้ถูกมหาชนขับไล่พระบิดาไปอยู่บ้านคนจันทานพระองค์ก็ยังพระราชทานเสบียงที่สมควรให้แล้วก็ให้ผ้านุ่งผ้าห่มนะถึงพ่อจะเป็นจันทานพ่อก็คือพ่อวันยังค่ำก็ยังไปเลี้ยงพ่อแม้พระบิดานั้นก็ไม่ได้เข้าพระนครเมื่อพระโพธิสัตว์ไปนอกพระนครเพื่อทอดพระเนตรอุทยานพระบิดาไม่ไหว้ไม่ทำอัญชลีกรรมด้วยเห็นว่าเป็นบุตรแต่ก็กล่าวว่าขอให้ลูกจงมีอายุยืนนานนะพ่อก็ยังเป็นพ่อนะลูกได้ดีก็มุทิตาไปกับลูกนะอวยชัยให้พรให้ลูกมีความสุขมีอายุยืนพระโพธิสัตว์แม้ในที่เห็นพระบิดาพระองค์ก็กระทำสัมมานะเป็นอย่างยิ่งคือเคารพบูชาพ่อพระองค์ก็ครองราชสมบัติโดยธรรมอย่างนี้เมื่อสวรรคตพระองค์ก็เสด็จสู่เทวโลกพร้อมด้วยบริษัทปุโรหิตชั่วร้ายคนนั้นก็คือพระเทวทัตในครั้งนี้นะคนชั่วก็แหมมันน้อมไปจะชั่วถ้าใครชั่วสักอย่างหนึ่งบอกเคยชั่วมาแล้วนะพระนางโคตมีเทวีในครั้งนั้นก็คือพระนางมหามายาอันนะพระนางจันทาราชธิดาก็คือมารดาพระราหุลพระวาสุระก็คือพระราหุลพระนางเสลาก็คือนางอุบลวรรณา
พระสุระก็คือพระมหากัสสปะพระพัทธเสนะก็คือพระมหาโมคคัลลานะสุริยกุมารก็คือพระสารีบุตรพระเจ้าจันทราชก็คือพระโลกกนาถเนี่ยนะงั้นบุคคลเหล่านี้ก็มีการเกี่ยวข้องกันมีการทำบุญร่วมกันคู่จองเวรก็จองเวรกันมาก็อย่างว่าพระเทวทัตเนี่ยผูกเวรกับพระโพธิสัตว์มานานแล้วผูกเวรไว้เพราะเหตุแห่งทองคำถาดเดียวเนี่ยนะในชาดกที่อะไรนะชาดกอะไรนะเขาบอกว่าถ้าท่านพลาดจากสัมมัตตนิยามในศาสนานี้ท่านก็จะเหมือนอะไรเหมือนพ่อค้าที่ชื่อว่าเสริวะฉะนั้นในเสริวะชาดกอ่ะนะก็กล่าวถึงพ่อค้าคนหนึ่งอ่ะนะที่ไปค้าพ่อค้าสองคนเป็นเพื่อนกันไปค้าขายนะค้าขายก็ไปได้ถาดทองคำไอ้พ่อค้าขี้โกงก็เลยบอกว่าจะกดราคาถาดให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้พระโพธิสัตว์ก็แย่งซื้อเอาไปหมดนะพ่อค้านี่ก็เสียใจจนกระอักเลือดตายพอก่อนจะกระอักเลือดตายก็ตั้งผูกเวรไว้กับพระโพธิสัตว์นะว่าต่อจะตามจองล้างจองผลาญจนกว่าจะไปข้างหนึ่งนั่นแหละแต่พระองค์ก็อาศัยในเรื่องนั้นพระองค์ก็เล่าว่าผู้ใดที่พลาดจากศาสนานี้ก็จะเหมือนกับพ่อค้าคนนั้นที่พลาดจากถาดทองราคาเป็นแสนนะไอ้ความเป็นคู่เวรก็เวรกันไปเนี่ยนะของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญเหตุจนได้ความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดจากศรัทธาอันนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราพลาดจากศรัทธาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าถ้าเราพลาดจากสุตะที่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระองค์ถ้าพลาดจากการปฏิบัติตามคำสอนเราจะเสียหายหนักกว่าพ่อค้าคนนั้นซะอีกเนี่ยนะทีนี้พูดถึงคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคุณงามความดีในชาตินี้มีอะไรบ้างคุณานุภาพนะเช่นว่าพระโพธิสัตว์แม้รู้อยู่ว่าปุโรหิตเป็นคนชั่วร้ายก็ทรงใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดีโดยทำสม่ำเสมอแม้พระองค์อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะรู้นะว่าตัดสินคดีไปครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมพระองค์รู้วิธีบูชายัญของปุโรหิตชั่วร้ายเพื่อจะประสงค์ปลงพระชนของพระองค์ก็ไม่ได้จิตคิดโกรธเคืองปุโรหิตคนนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายเลยเนี่ยนะพระองค์แม้สามารถจะจับบริษัทของพระองค์ซึ่งเป็นศัตรูของบิดาเมื่อพระบิดาประสงค์จะทำพระองค์ให้เป็นบุรุษสัตว์เลี้ยงแล้วปลงพระชนเสียก็ไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการลงอาจยาด้วยทรงดำริว่าการพิโรธด้วยกรรมหนักไม่สมควรแก่คนเช่นเราคือหมายความว่าตอนที่จะถูกจับเนี่ยนะถ้าพระองค์จะกบฏก็ได้จริงๆอ่ะพระองค์มีอำนาจมากกว่าพระราชาด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่กบฏนะไม่ยอมกบฏกับพ่อแล้วตอนขนาดพ่อสั่งประหารตัวเองไปแล้วแต่พอปลดมาก็ไม่ได้โกรธพ่ออะไรนะก็ไม่ได้คิดสั่งฆ่าพ่อแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้พ่อตายเพราะอะไรเพราะว่ากรรมหนักไม่สมควรแก่เราอนันตริยกรรมเป็นต้นไม่สมควรแก่เราเมื่อปุโรหิตถอดดาบออกจากฝักย่างเท้าเข้าไปเพื่อจะตัดศีรษะพระองค์ก็มีจิตแผ่เมตตาไปในพระบิดาของพระองค์เสมอกันในพระโอรสและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาของพระองค์นี้เป็นอะไรเรียกว่าสีมะสัมเพทะทำลายเขตแดนหมดเลยไม่มีเขตแดนรักตนรักโอรสรักพระราชบิดารักพระโพธิสัตว์รักสรรพสัตว์มีเมตตาเสมอกันไปหมดเมื่อมหาชนพากันฮือเข้าไปหมายจะปลงพระชนพระราชบิดาตนเองก็เข้าไปสวมกอดบิดาให้ชีวิตพระบิดานั้นนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยนะที่สละเอาชีวิตไปป้องกันพ่อเนี่ยนะแม้เมื่อบริจาคมหาทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรได้ทุกวันก็มิได้ทรงอิ่มด้วยทานการให้ของที่ให้แก่พระชนกคือเรียกว่าให้พ่อนะเลี้ยงดูพ่อแม้กระทั่งพ่อตัวเองจะถูกมหาชนขับไล่ไปอยู่ในหมู่บ้านกนชันทานพระโพธิสัตว์ก็ยังเลี้ยงดูบิดามันการและขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังให้มหาชนตั้งอยู่ในการทำบุญเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ประมาทนะพระองค์ทำบุญเองชักจูงผู้อื่นให้เกิดการทำบุญพระองค์ให้ทานเองก็แนะนำให้ผู้อื่น
ให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตพระองค์เป็นผู้ที่รู้จักประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้ารู้จักอะไรที่สมควรนั้นก็แนะนำให้ผู้อื่นกระทำไปด้วยคุณงามความดีเหล่านี้นี่แหละที่พระองค์บำเพ็ญพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งอีกชาติหนึ่งเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าศรีวิราชในการเมื่อเราเป็นกษัตริย์พระนามว่าศรีวิอยู่ในพระนครอันมีนามว่าอริฏฐะเรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐได้มีความคิดอย่างนี้ว่าทานที่มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ให้แล้วไม่มีเรียกว่าของข้าวของที่ทุกอย่างนะที่เขาให้กันเนี่ยที่เราไม่เคยให้ไม่มีเลยแต่ว่าอยากจะให้ทานภายในผู้ใดพึงขอจักษุกับเราขอตาเราเนี่ยนะเราก็ไม่พึงเราก็พึงให้เราจะไม่หวั่นไหวในจิตใจเลยเรียกว่าตาเราก็ให้ได้เท้าสกะผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพทรงทราบความคิดของเราแล้วประทับนั่งในเทพบริษัทได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าพระเจ้าศิวิผู้มีฤทธิ์มากประทับนั่งในปราสาทอันประเสริฐพระองค์ทรงดำริถึงทานต่างๆไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังมิได้ให้ข้อนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เนาะจะลองใจดูสิท่านเราจะไปทดลองดูว่าจะให้จริงหรือเปล่าท่านทั้งหลายพึงคอยดูอยู่สักครู่หนึ่งเราจะรู้น้ำใจของพระเจ้าศิวิเท่านั้นนะก็เรียกว่าจะให้เทวดาคอยดูจะลองใจว่าจะให้จริงหรือเปล่าท้าวสกาก็แปลงเป็นพราหมณ์แปลงเพศเป็นพราหมณ์เป็นคนตาบอดมีกายสั่นนะกายสั่นผมหงอกหนังย่อนหนังย่นนะกระสับกระส่ายเพราะชราเข้าไปเฝ้าพระราชาในการนั้นอินทพราหมณ์นั้นนะประคองแขนทั้งสองประแขนทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาประนมอัญชลีไว้เนื้อเสียงเรียกว่ายกมือไหว้ท่วมหัวว่างั้นได้กล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นี้ศกพระองค์ทรงปกครองรัฐให้เจริญข้าพระองค์เนี่ยจะขอกับพระองค์เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เนี่ยฟุ้งไปแล้วในเทวดาและมนุษย์ที่จริงนะบอกว่าโอ้ยพระองค์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงเหล่าเทวดานะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนักให้เพราะฉะนั้นหน่วยเรียกว่าดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์บอดเสียแล้วขอพระองค์พระราชทานดวงตาทั้งข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแม้พระองค์ก็จักทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งใช้คนละข้างดีกว่าข้าพระองค์ตาบอดพระองค์ใช้ข้างหนึ่งข้าพระองค์ขอใช้ข้างหนึ่งเถอะนั่นนะแหมฟังแล้วนะถ้าเป็นขออะไรนะคนระดับล่างๆเขายังชั่วเนี่ยมหากษัตริย์เนี่ยนะเรียกว่ายิ่งกว่ากษัตริย์ระดับทรงอะไรนะถ้าโกรธใครแล้วสั่งประหารชีวิตได้อำนาจขนาดนั้นนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นยังไงเราได้ฟังคำของพราหมณ์แก่นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจนะดีใจที่จะได้ให้แต่สลดใจว่าทำไมเมื่อก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้ก็เลยประคองอัญชลียกมือท่วมหัวยกมือพนมมือเลยนะปีติและปราโมทย์เป็นอันมากได้เกิดขึ้นเราได้กล่าวคำนี้ว่าเราคิดแล้วลงจากปราสาทมาถึงในที่นี้ณบัดนี้เองท่านไม่รู้จิตของเรามาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความคิดของเราบริบูรณ์แล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกท่านผู้มาขอเราจะให้ของที่เรารักที่สุดในโลกของการดูเนี่ยนะดวงตาเนี่ยเป็นที่ทนุถนอมที่สุดเราจะให้สิ่งประเสริฐนี้ก็เลยเรียกหมอว่ามานี่แน่หมอศิวิกะจงขมีขมันอย่าชักช้าอย่าครั่นครามจงควักดวงตาทั้งสองของทั้งสองข้างออกให้แก่วันนี้พกนี้เดี๋ยวนี้หมอศิวิกานั้นเราเตือนแล้วเชื่อฟังคำของเราได้ควักในตาทั้งสองออกเหมือนอะไรเหมือนดุดจาวตาลเนี่ยนะควักดวงตาให้ออกให้แก่ยาจกทันทีเมื่อเราจะให้ก็ดีปุพพเจตนาเมื่อเรากำลังให้ก็ดีมุญจนะเจตนาให้เสร็จแล้วก็ดีอัปรเจตนาจิตของเราไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ นั่นเองจักษุทั้งสองของเราเราจะเกลียดชังก็หาไม่ได้
แม้ตนของเราร่างกายของเราชีวิตของเราเราก็ไม่ได้เกลียดชังแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้จักขุชนิแลเพราะว่าการให้จักขุนั้นเป็นเหตุให้ได้สัมโพธิญาณจึงได้สัพพัญญุตญาณอย่าลืมนะว่าคำสอนที่เราเรียนมาเนี่ยพระองค์ควักดวงตาให้มานะจึงได้มาบอกบางคนนะเขาบอกโอ้ยเลือดของบางคนล้างบาปให้ผู้อื่นได้นี่อย่าว่าแต่เลือดเลยดวงตาทั้งคู่ทั้งอะไรนะบารมีที่พระองค์ให้ให้ทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำก็เพื่อบุญของเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายมันผู้ใดที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญประโยชน์มาเพื่อเราเท่านี้แล้วยังปล่อยโอกาสในการศึกษาการปฏิบัติธรรมให้ผ่านไปคนเหล่านั้นจะน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าพ่อแม่บางคนหาทรัพย์เลือดตาแทบกระเด็นมาเพื่อจะให้ลูกก็อะไรนะฆ่าตัวตายทิ้งจากสมบัติเลยว่างั้นน่าสงสารน่าเสียดายขนาดไหนนะนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราปล่อยโอกาสในการศึกษาพระธรรมให้ผ่านไปเราเนี่ยน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะไม่เก็บเอาอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ประสบความสำเร็จแล้วพระองค์สร้างเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างเหตุเหล่านั้นจนสำเร็จพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยเหลือสัตว์อื่นจนสำเร็จเหล่านั้นแล้วดูซิว่าเราจะช่วยเราให้ได้นับถือศึกษาปฏิบัติคำสอนของพระองค์ขนาดไหนเราจะแบ่งอริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้าแค่ไหนเนี่ยนะหรือว่าเราไม่สงสารตัวเองโอ้ยไม่สงสารตัวเองไม่ภาคเพียรขนาดนี้หรอกว่างั้นนะนี่ก็เพราะสงสารกับตัวเองคนในโลกเนี่ยนะถ้ารู้จักเจริญพรหมวิหารให้แก่ตัวเองบ้างเนี่ยนะเขามาว่าไม่เสื่อมกันขนาดนี้หรอกของเราเนี่ยนะเมตตาอย่างถ้ามีเมตตาแก่ตัวเองก็คือน้อมนำประโยชน์มาให้แก่ตัวเองตรงกันข้ามทำอะไรบ้างอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเอาออกไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกขาดเมตตาแต่ตัวเองใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยควรนำออกจากตัวใช่ไหมแต่นี่ไม่ทับถมความทุกข์ให้ทุกข์ยิ่งขึ้นไปตัวเองทำดีบ้างก็มันไก่แค่นั้นแหละเขาว่ากันนะไม่เคยมุทิตาอะไรตัวเองเลยไก่แค่นั้นแหละเขาว่ากันเสร็จแล้วก็ไม่รู้ทางบุญทางบาปไม่รู้ทางดีทางชั่วไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือตัวเองเป็นผู้รับเป็นต้นก็เนื่องจากขาดพรหมวิหารต่อตัวเองนะเมื่อขาดพรหมวิหารต่อตัวเองเท่าใดก็จะขาดพรหมวิหารต่อผู้อื่นเท่านั้นแล้วยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะผู้ที่เบียดเบียนตนก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่ผู้ที่มีพรหมวิหารมีใจเมตตาน้อมนำประโยชน์มาให้แก่ตนก็จักน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นตัวเองมุ่งบำบัดทุกข์ให้พ้นไปก็ปรารถนาจะบำบัดทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะตัวเองประสงค์ความเจริญดีใจที่ตัวเองได้ประสบความเจริญก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่นประสบความเจริญยิ่งขึ้นไปตัวเองเป็นผู้ไปตามกรรมหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมถ้าใครที่ดำรงมั่นอยู่ในพรหมวิหารโลกนี้คงจะสงบร่มเย็นอย่างน้อยที่สุดโลกกายาวานาคือก็สงบร่มเย็นกว่าโลกอื่นๆก่อนเลยนะเพราะว่าขันห้าคนละห้าขันก็ถือว่าคนละโลกคนละโลกก็แบกกันไปอย่างน้อยโลกอันนี้ก็คงจะสงบร่มเย็นบ้างเนี่ยนะพูดถึงพระเจ้าศรีวิราชเนี่ยนะพระองค์นี้มีเรื่องราวมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าศรีวิราชครองราชสมบัติอยู่ในอริฐปุระนครแคว้นสีพีเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เราก็อุบัติเป็นโอรสของพระเจ้าศรีวิราชคือเป็นชื่อของแคว้นนะไอ้ศรีวิตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของแคว้นพันผู้ใดที่เป็นพระราชาของแคว้นนี้จะเรียกว่าศรีวิราชทั้งหมดพระโพธิสัตว์นั้นมีชื่อว่าศรีวิกุมารนะก็คือลูกของชาวศรีวิอ่ะนะพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยก็เสด็จไปยังตักกศิลาเล่าเรียนศิลปะสำเร็จแล้วก็กลับมาแสดงศิลปะแก่พระราชบิดาพอพระราชบิดาพอพระทัยก็แต่งตั้งให้เป็นอุปราชพระองค์ก็ดำรงตำแหน่งอุปราชต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ก็ได้อภิเษกเป็นพระราชาเป็นพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในอคติคือเป็นคนที่ไม่อยู่ในความคดอันอคติก็คือความคดเนี่ยนะไปไม่ดีไปไม่ตรงก็คือความคดเรียกว่าลำเอียงนะลำเอียงก็คือความคดคดเพราะความชอบความชังความโง่เคล้าความกลัวเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจอคติเป็นผู้ที่มีปัญญาดำรงพระองค์มั่นอยู่ในราชธรรมครองราชสมบัติโดยธรรมพระองค์สร้างโรงทาน6แห่งที่
ที่ไหนบ้างประตูแห่งพระนครสี่แห่งท่ามกลางพระนครอีกหนึ่งแห่งที่ประตูพระราชนิเวศอีกหนึ่งแห่งบริจาคมหาทานวันละ600,000ทุกวันนะถ้าเป็นวัน8ค่ำเนี่ยนะถ้าเดือนขาดก็14ค่ำถ้าวันเพ็ญก็15ค่ำพระองค์ก็เสด็จไปยังโรงทานด้วยพระองค์เองตรวจตราโรงทานนะแปลว่า8วัน1ครั้งทุก8วันนี้จะต้องตรวจโรงทานอยู่คราวหนึ่งมีวันหนึ่งในวัน15ค่ำแต่เช้าตรู่ก็คือพระองค์ได้ตื่นมาแต่เช้าตรู่ก็คือตื่นตีสี่ตีห้าเป็นต้นนั้นพระองค์ก็ประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระเสวตฉัตรที่ยกขึ้นพระองค์ก็มาคิดว่าทานภายนอกของเราเนี่ยไม่ยังจิตของเราให้ยินดีเหมือนทานในภายในเลยของที่เราให้ไปถึงจะให้เยอะให้มากก็ยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆให้ไปขนาดไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหมือนว่าตัวเองยังไม่ได้ให้เคยไม่ดื่มอะไรแล้วกระหายยิ่งดื่มยิ่งกระหายดื่มไปตั้งมากมายแล้วก็ยังกระหายอยู่นั่นแหละนี่ก็เหมือนกันพระองค์เนี่ยเป็นพระเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการให้การให้ของพระองค์ถึงจะให้มากมายขนาดนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่ายังพร่องยังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยยังไม่ปีติและปราโมทย์จากการให้เนี่ยนะแปลง่ายๆว่าถมใจยังไงก็ยังไม่พอให้ไปขนาดนี้แล้วก็ยังถมใจไม่พอพระองค์ก็คิดว่าเราจะต้องให้ทานในภายในเพราะจะยังจิตใจของเราให้ยินดีฉะนั้นเนาะในเวลาที่เราไปในโรงทานขอให้มีผู้ขอว่างั้นผู้ขอก็ไม่ต้องขอวัตถุภายนอกแต่ขอให้ขอแต่วัตถุภายในนะอย่าขอทรัพย์ภายนอกเลยขออวัยวะภายในเถอะอธิบายว่าถ้าหากว่าใครๆพึงขอเนื้อหรือขอเลือดในร่างกายของเราก็ขอให้เขาขอศีรษะหรือขอเนื้อหัวใจขอดวงตาหรือร่างกายครึ่งหนึ่งหรือจะเอาร่างกายของเราไปเป็นทาสเราก็จะยังความประสงค์ของผู้ขอนั้นให้เต็มบริบูรณ์ทันทีเราสามารถจะให้ได้ถ้าเขาขอเนื้อเราก็จะเอามีดมาแล่เนื้อให้ไปถ้าเขาขอเลือดเราจะกรีดเลือดของเราให้นะงั้นก็ไปให้ทานแก่กาชาติบ้างไปบริจาคเลือดบ้างนะคุณหมอเขาไปช่วยสรีระร่างกายมานะโมทนาด้วยถ้าผู้ใดอยากได้ศีรษะเราจะตัดหัวให้ว่างั้นผู้ใดต้องการเนื้อหัวใจเราก็จะควักหัวใจผ่าอกให้หัวใจได้ถ้าใครขอดวงตาเราก็ควักดวงตาให้ไอ้สมัยนี้ไม่รู้คิดอะไรขึ้นมาก็บอกว่าถ้าเราตายไปแล้วนะถ้าให้แก้วตาไปเดี๋ยวชาติหน้าจะตาบอดไม่รู้ได้มาจากไหนไม่ทราบแต่ถ้าไม่ให้นี่สิตาบอดเนี่ยเชื่ออยู่เนี่ยนะเพราะว่าหวงแหนจนขนาดว่าตายไปแล้วก็ยังหวงไปอีกเนี่ยนะเป็นผีหวงแม้กระทั่งดวงตาหลังตายไปแล้วพวกนี้อนาคตชาติหน้าตาบอดแน่เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เรียกว่าตายไปแล้วยังหวงศพขนาดนั้นก็เปอร์เซ็นต์ตาบอดนี่สูงเพราะอย่าไปตนีแม้กระทั่งศพตัวเองเลยเนี่ยนะควักตาให้ทานบ้างดีให้ดีใจไปเถอะการบริจาคตาเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุให้ตาบอดหรอกแต่เป็นเหตุให้ตาสว่างตาใสเนี่ยนะมันถ้าใครต้องการร่างกายครึ่งหนึ่งก็จะพาให้ไปครึ่งหนึ่งเลยแหละแต่ใครต้องการเอาชีวิตทั้งหมดไปเป็นทาสกรรมกรก็จะให้ไปทั้งหมดเราก็ให้ได้พันบาลีก็กล่าวเฉพาะยกตัวอย่างเพียงดวงตาหนังที่พระองค์ตรัสว่าเรานั่งอยู่บนปราสาทอันประเสริฐได้คิดอย่างนี้ว่าทานที่มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ให้แล้วไม่มีผู้ใดขอดวงตาของเราเราก็จะไม่พึงให้ไม่หวั่นใจเลยให้แน่นอนขอตาเราก็จะให้ตาใจของเราจะไม่หวั่นไหวใจของเราก็คงปกติตามเดิมเนี่ยนะปกติไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่เฉยๆจืดชืดเนี่ยนะปีติปราโมทย์นะบางคนเนี่ยไม่หวั่นไหวก็จริงแต่แหมมันจืดชืดเหลือเกินเนี่ยนะแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะอธิบายแบบว่าบทว่ามานุสังทานังได้แก่ไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำเป็นต้นเป็นทานที่มนุษย์ทั่วไปจะพึงให้แต่ว่าทานที่ให้นั้นเนี่ยนะข้าวของที่มนุษย์เขาให้กันเนี่ยไม่ยังใจของเราให้เอิบอิ่มเลยเมื่ออัธยาศัยในการให้อันกว้างขวางเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์อย่างนี้ปันดุกัมพลศิลาอาสน์ของเท้าสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อน
ท้าวสักกะนั้นก็รำพึงถึงเหตุนั้นได้เห็นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าสิวิราชนี้ทรงคิดอย่างนี้ว่าวันนี้หากมีผู้มาขอดวงตากับเราเราก็จะควักดวงตาให้เขาท้าวสักกะก็ตรัสแก่เทพบริษัทว่าเราจะทดลองพระโพธิสัตว์ดูก่อนว่าสามารถจะให้ดวงตาจริงอย่างที่ตัวเองคิดในใจหรือไม่วันนั้นพระโพธิสัตว์ก็สงสนานด้วยน้ำหอม16หม้อ16หม้อก็แสดงว่าเขาก็คือ16ภาชนะนะก็คือตักอาบไม่มีฝักบัวแบบสมัยนี้มั้งเนาะพระองค์ก็ประดับประดาด้วยสัพพะอลังการประทับนั่งบนคอช้างพระที่นั่งตกแต่งที่ตกแต่งไว้เป็นอย่างดีพระองค์เสด็จไปถึงโรงคานวันนั้นท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์ตาบอดเป็นคนแก่งงเงินเหยียดแขนทั้งสองที่เนินแห่งหนึ่งให้อยู่ในคลองจักษุของพระโพธิสัตว์ก็เหยียดแขนจะต้องให้คนมองไอ้คนเห็นน่ะนะแล้วก็ยืนถวายพระพรอวยชัยให้พรถวายชัยมงคลก่อนให้พระราชาเนี่ยพระจำเริญว่างั้นขอทรงพระเจริญน่ะนะพระองค์ใครเจริญกันแน่นะพระโพธิสัตว์ก็ชักช้างเนี่ยนะก็ไปตรงหน้าพราหมณ์นั้นแล้วก็ตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านต้องการอะไรไอ้ที่ท่านมาอวยชัยให้พรกับข้าพเจ้าท่านต้องการอะไรนะก็เหมือนพ่อแม่ที่ฉลาดฉลาดนะเห็นลูกมาบีบมานวดมาปลอบซะหน่อยรู้แล้วว่าวันนี้เสียตังค์แน่เนี่ยนะจะเอาอะไรกันแน่นะนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่มาอวยชัยให้พรเราเนี่ยท่านอยากได้อะไรท่านต้องการอะไรพราหมณ์ก็ทูลขอดวงตาข้างหนึ่งโดยตรัสว่าชะนะแต่ว่าวิธีขอเนี่ยคนขอเขาฉลาดขอพิธีขอก็ต้องเอาอะไรมาค้ำๆคนรับก่อนนะนะว่าชาวโลกทั้งสิ้นแพร่สะบัดไปไม่ขาดสายด้วยการประกาศเกียรติคุณอันสูงส่งอัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์ชมจริงๆเลยนะพระองค์นี่เป็นนักให้เป็นผู้มหาบริจาคนะผู้เสร็จจะเรียรายอะไรเนาะนั่นนะก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคนตาบอดเพราะฉะนั้นจึงวิงวอนขอดวงตากับพระองค์อธิบายเป็นคาถาว่าท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าทวยเทพทรงทราบความคิดของเราแล้วประทับนั่งในเทพบริษัทได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าพระเจ้าสิวิราชผู้มีฤทธิ์มากประทับนั่งในปราสาทอันประเสริฐพระองค์ดำริถึงทานต่างๆไม่ทรงเห็นที่สิ่งไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ให้ข้อนั้นจะจริงหรือไม่เนาะนะจริงหรือว่างั้นที่จะให้อะไรที่ให้ไม่ได้ไม่มีเนี่ยจริงหรือเปล่าช่างเถอะเราจะทดลองพระองค์ดูพวกท่านคอยอยู่สักครู่นะเดี๋ยวไปลองดูน้ำใจของพระเจ้าสิวิราชสิจริงหรือเหมือนกันท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นคนตาบอดมีกายสั่นผมงอกหนังหย่อนกระสับกระส่ายเพราะชราที่จริงคนแก่ตาบอดมันก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมแต่คนหนุ่มตาดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะนี่ตาบอดไปขอดวงตาเหมือนกันนะจะใช้ได้สักกี่วันเชียวเนาะนั่นเองก็เลยตาเป็นคนชราตาบอดเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยการนั้นเท้าสักกะก็ประคองแขนทั้งสองข้างประนมอัญชลีเนื้อเสียนแล้วก็ยกมือไหว้ท่วมหัวกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชผู้ทรงธรรมปกครองรัฐให้เจริญนะก็รู้นะว่าตำแหน่งอะไรเป็นใหญ่ขนาดไหนนะเป็นราชกิจของพระองค์ทำอะไรบ้างรู้ไปหมดนะแต่ว่าข้าพระองค์จะขอพระองค์ผู้มีเกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เกียรติคุณยินดีในทานของพระองค์นี้ขจรไปในหมู่เทวดาและมนุษย์บอกความประสงค์ที่เป็นจริงบอกดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์นี้บอดแล้วบอดแล้วมาขอได้ยังไงนะไม่รู้เดินทางมาได้ยังไงนะดวงตาบัดนี้บอดแล้วขอพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานดวงตาข้างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแม้พระองค์ก็อย่าทรงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งใช้คนละข้างเถอะเนาะว่างั้นบทว่าจินเตนโตวิธิตังทานังว่างั้นดำริถึงทานนะคือเขาบอกว่าอะเทยยังโซนปัสสติเนี่ยนะที่บอกไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทรงให้คือไม่ได้ทรงเห็นแม้วัตถุภายในที่ยังไม่ได้ทรงให้คือที่ไม่สามารถให้ได้เหมือนวัตถุภายนอกนึกไปนึกมามีอะไรบ้างนะที่ท่านสำรวจในกายของท่านนะว่ามีอะไรบ้างที่เราให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าแม้ดวงตาเราก็จะควักใ
ไล่ดูเถอะไล่ดูในร่างกายมีอะไรบ้างให้ไม่ได้หวงแหนทนุถนอมเหลือเกินให้ได้หมดเลยก็บอกอะไรก็ให้ได้หมดอ่ะนะว่างั้นอธิบายคำว่าตะถังนุวัฏฐิตังเนตังพระอินทร์คิดว่าจริงหรือไม่เนาะเนี่ยนะที่บอกว่าไม่เห็นแม้วัตถุภายในที่สิ่งที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นของพระราชาความคิดของพระราชาบอกว่ามันให้ได้หมดเนี่ยจริงหรือเนี่ยนะท้าวสักกะก็ลองคำขอของเขาแสดงว่าพระองค์เห็นสิ่งที่เสมอและไม่เสมอด้วยดวงตาข้างหนึ่งก็ยังอัตภาพของพระองค์ให้เป็นไปได้แม้ข้าพระองค์ก็จะยังจะอัตภาพให้เป็นไปด้วยดวงตาอีกข้างหนึ่งที่ได้จากพระองค์ผู้เจริญนะก็คือจริงๆก็บอกว่าพระองค์หน้าตาข้างเดียวพระองค์ก็มองเห็นได้แล้วข้าพระองค์นี่บอดสองข้างเขาแบ่งมาข้างหนึ่งเถอะจะได้แบ่งๆกันเห็นบ้างสิอย่างนั้นพระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นก็ดีพระทัยดีใจมากเกิดปีติอย่างนะเกิดกำลังใจอย่างว่าเรานี่ประทับนั่งบนปราสาทอย่างนี้มาเดี๋ยวนี้นี่เองพราหมณ์นี้ผู้ขอดวงตาเหมือนรู้ใจเราเป็นลาภของเราเสียจริงเนาะเราได้ดีแล้วเนาะว่างั้นวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเห็นนะว่าคนที่เขาให้ทานเขาปรารถนาที่จะให้มาก่อนไม่ใช่อยู่ๆแล้วใช้ปฏิภาณไหวพริบให้ได้ปิ้งเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายเขาว่าเขาตั้งใจไว้แล้วสมาทานไว้ที่จะให้ตั้งใจที่จะให้ปรารภที่จะให้น้อมไปเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นเราจะให้ทานที่เราไม่เคยให้พระศาสดาประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าเราได้ฟังคำของพราหมณ์นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจประคองแขนทั้งสองมีปีติและปราโมทย์ได้กล่าวคำนี้ว่าเราคิดจะให้แล้วก็ลงจากปราสาทมาถึงที่นี่บัดนี้เองท่านรู้จิตของเราแล้วมาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความคิดของเราถึงความบริบูรณ์แล้วกระวัดสมความปรารถนาวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกก่อนหน้านี้ให้แต่แก้วแหวนเงินทองข้าวของเครื่องใช้แต่วันนี้จะให้ดวงตาเป็นทานคำว่าหัตโถก็คือดีใจมากนะที่เขามาขอแต่ก็บอกว่าสังวิคมานโสสลดใจว่าพราหมณ์นี้ขอดวงตาเราเหมือนรู้ใจเราที่บอกว่าสลดใจเนี่ยทำไมเนาะเราไม่คิดอย่างนี้มาตลอดการเพียงนี้เมื่อก่อนเราไปคิดอะไรอยู่ทำไมเราไม่คิดจะให้แบบนี้บ้างเรานี่แหมมัวแต่ประมาทเนาะที่ประมาทก็เพราะไม่เคยคิดจะให้แล้วก็เกิดปีติและปราโมทย์อิ่มในใจดีใจว่าความตั้งใจความปรารถนาของเราก็สำเร็จแล้วเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้นะงั้นความคิดก็มีแต่ให้จะให้อะไรได้บ้างมองหาอะไรมองหาของที่จะให้อะไรให้ได้บ้างก็คือเกิดอัธยาศัยในการให้ว่าเราจะให้ดวงตาสังกัปโปความปรารถนาปริปูริโตบริบูรณ์แล้วครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าพราหมณ์นี้ของขอดวงตาแม้ใครๆก็ให้ได้ยากกะมาขอสิ่งที่ขอสิ่งที่ให้ได้ยากแก่เราเหมือนรู้ใจของเราน่ากลัวจะมีเทวดาคนหนึ่งแนะนำมาหรืออย่างไรจะถามดูก่อนนะในชาดกก่อนจะให้เนี่ยนะชาดกมีอธิบายว่าดูก่อนมานะวันิพกใครแนะให้ท่านมาในที่นี้เพื่อขอดวงตาท่านขอดวงตาอันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่คนเนี่ยสละได้ยากใครนะมาท้าวสักกะก็ตอบว่าในเทวโลกเขาเรียกว่าสุชัมบดีสุชัมบดีก็คือสามีนางสุชาดานะอยู่ในมนุษย์โลกเขาเรียกว่าท้าวมัคควาข้าพเจ้าเป็นวันิพกท้าวมัคควาสามีของนางสุชัมบดีแนะนำมาณที่นี้เพื่อมาขอดวงตาข้าพเจ้าขอดวงตาของท่านขอท่านจงให้สิ่งที่ขอที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยนะดวงตาอันนี้เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งกว่าแล้วแก่ข้าพเจ้าผู้ขอเถอะโปรดให้เถอะว่างั้นขอท่านจงให้ดวงตาที่คนให้สละได้ยากแก่ข้าพเจ้าเถอะแหมใครจะไปสละให้ง่ายๆเนี่ยนะเอาอะไรมาปิดตาหน่อยก็ยังโกรธเลยแล้วควักตาให้จะขนาดไหนพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์
ท่านมาปรารถนาประโยชน์อันใดคือท่านมีความปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถิดขอท่านจงเดาขอท่านจงเอาดวงตาให้ไปเถิดเอาไปเหมือนกันเอาไปได้เลยเมื่อท่านขอดวงตาข้างหนึ่งเราจะให้สองข้างขอท่านจงเป็นผู้มีดวงตาเพ่งดูชนเถิดขอให้ท่านมีดวงตามองเห็นสิ่งที่ราบเรียบสิ่งที่เสมอสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเห็นสูงเห็นต่ำเห็นดำเห็นขาวจะได้มีอะไรได้เห็นได้ท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านเถอะนั่นนะมันท่านผู้มาขอดวงตาแก่เราก็จะให้ท่านพระราชาตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าพราหมณ์นี้ท้าวสักกะแนะมาหาเราในที่นี้เพราะว่าท้าวสักกะทราบว่าดวงตาจากสำเร็จบริบูรณ์แก่พราหมณ์นี้ด้วยอุบายนี้แน่ก็คิดว่าเราจะไม่ควักดวงตาให้ที่ตรงนี้เลยหรอกก็เลยพาพราหมณ์เข้าไปในภายในพระนครนั่งบนพระราชอาสน์ตัดเรียกหมอศิวกะมาว่าลำดับนั้นนะคือบอกว่าจะให้ดวงตากลางทางใช่ไหมมหาชนก็ได้ยินข่าวเพราะนั้นก็เกิดเอิกกระเริกโกลาหลทั่วพระนครว่าพระราชาของพวกเรามีพระประสงค์จะควักดวงพระเนตรให้แก่พราหมณ์พวกราชพลบคนใกล้ชิดพระราชาทั้งหมดพระญาติทั้งหมดเสนาบดีเป็นต้นแม้กระทั่งเหล่าอมาตย์บริษัทชาวพระนครนางสนมทั้งหมดก็มาประชุมกันประชุมอนุโมทนาใช่ไหมตรงกันข้ามทูลห้ามพระราชาโดยในต่างๆนะที่ไหนได้นึกจะมาอนุโมทนานะมาห้ามแม้พระราชาก็ไม่ได้คล้อยตามบุคคลเหล่านั้นทีนี้ไอ้วิธีห้ามของเขานี่เขามีเทคนิคการห้ามนะห้ามว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยอย่าทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งปวงเสียเลยข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์จะให้ทรัพย์ขอไปข้าพระองค์จะให้ทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์ที่มีอยู่มากมายข้าแต่พระองค์ขอจงพระราชทานรถเทียมด้วยม้าอาชาในที่ประดับแล้วข้าแต่มหาราชขอจงพระราชทานช้างนะช้างทรงเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยทองเรียกว่าช้างหุ้มทองเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐในราชสมบัติของชาวสีพีทั้งปวงพร้อมด้วยยวดยานพร้อมด้วยรถยังแวดล้อมพระองค์อยู่โดยรอบทุกเมื่อขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดพระราชาก็ตรัสตอบคนที่ห้ามว่าผู้ใดแลกล่าวว่าจักให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเหมือนสวมบ่วงที่ตกลงไปบนแผ่นดินเอาไว้ที่คอเห็นบ่วงที่ตกไว้ในคอก็เห็นบ่วงที่วางอยู่กับพื้นก็เอามาสวมคอแขวนคอนะเห็นบ่วงอยู่ข้างล่างก็เอามาแขวนคอตายทำไมว่างั้นผู้ใดกล่าวว่าจักให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนลามกยิ่งกว่าคนลามกเรียกว่าคนบาปยิ่งกว่าคนบาปจะตกนรกในสำนักพยายมเมื่อเขาขอสิ่งใดเราก็ต้องให้สิ่งนั้นควรจะให้สิ่งนั้นเมื่อเขาไม่ขอสิ่งใดจะไปให้สิ่งนั้นทำไมก็ไม่ควรจะให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้ในสิ่งที่พราหมณ์เขาขออธิบายเหล่านั้นบทว่ามาโนสัพเพปการิเนี่ยนะพระองค์อย่าทอดทิ้งพวกข้าพระองค์ทั้งหมดเลยที่เขาพูดอย่างนี้นี่ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะพวกอมาตย์เป็นต้นเขาพูดประสงค์ว่าเมื่อพระองค์พระราชทานดวงพระเนตรแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถครองราชสมบัติถูกปลดจากพระราชาแน่ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตาไปเลยถ้าให้ดวงตาพระองค์ก็หมดอำนาจแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตาไปเลยขอพระองค์จงพระราชทานอย่างอื่นเถิดโดยที่ชาวสีพีเนี่ยยังแวดล้อมพระองค์ผู้มีพระเนตรไม่วิกลมานานขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์แก่พราหมณ์อย่างเดียวเถิดอย่าพระราชทานดวงตาไปเลยคือแสดงว่าเมื่อพระองค์พระราชทานดวงตาแล้วประชาชนก็จะไม่แวดล้อมพระองค์อีกต่อไปเนี่ยนะเขาจะเลิกนับถือเขาจะปลดพระองค์แล้วนะพระองค์ก็ตอบเลยตอบว่าไงตอบชัดเจนเลยใช่ไหมผู้ใดบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับสวมบ่วงที่ดินเนี่ยนะเอาบ่วงในดินนี่แหละมาสวมใส่คอว่างั้นเป็นคนผู้ใดบอกว่าจะให้แล้วตั้งใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนลามกยิ่งกว่าคนลามกจะตกนรกในสำนักพยายมเหมือนเรียกว่าแช่งตัวเองเบ็ดเสร็จหมดเรียกว่าเปิดอะไรนะปิดทางที่จะไม่ให้โดยประการทั้งปวงสรุปว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องให้
บทว่าปาปาตโรโหติความว่าเป็นผู้ลามกยิ่งกว่าคนลามกบทว่าสัมปัตโตยมะสาธนังผู้นั้นชื่อว่าตกอุสธานรกเป็นที่ที่พญายมบังคับบัญชาบทว่ายันหิยาเจคือพระโพธิสัตว์ตรัสว่าผู้ใดขอสิ่งใดแม้ผู้ให้ก็ควรจะให้สิ่งนั้นไม่ให้สิ่งที่เขาไม่ขอพราหมณ์นี่มาขอดวงตากับเราไม่ได้ขอทรัพย์มีแก้วมุกดาเป็นต้นเราจะให้สิ่งที่พราหมณ์ขอชนทั้งหลายก็ทูลถามพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงปรารถนาอะไรในอุบายเป็นต้นจึงพระราชทานดวงตาต้องการอะไรกันแน่ทำไมจึงให้ดวงตาพระมหาบุรุษก็ตอบว่าเราไม่ได้ให้เพราะปรารถนาสมบัติในปัจจุบันชาตินี้หรือไม่ได้ให้เพราะชาติหน้าที่แท้การให้เนี่ยนะเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติเก่าแก่ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายประพฤติสะสมกันมาคืออะไรก็คือการบำเพ็ญทานบารมี